นี้ก็เป็นการดำเนินการนำนายตาต้านะครับไม่มีนามสกุลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาของคดีนี้นะมานำชี้ที่เกิดเหตุนะครับประกอบคำให้การนะครับมีทั้งหมดกี่คนครับที่มาตัวหลักๆก็มีนายตาต้านายอนุสรและนายสักการนะครับที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุนะครับที่ตามที่เขาให้การนะครับส่วนการสอบสวนอย่างอื่นก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานครับวันนี้อะไรที่ชัดเจนมากขึ้นครับหลังจากที่เราลงพื้นที่ก็คำลับของเขามันนำมาสู่การหาพยานหลักฐานนะครับหาที่จุดเกิดเหตุแต่ละจุดสอดคล้องกับคำให้การเมื่อวานสอดคล้องกับคำให้การของเขามีการซัดทอดไปถึงเป็นคนที่ชื่อเจตละที่เป็นคนที่ถูกอีกอันนี้จะต้องมีการเรียกตัวมาสอบปากคำก็ตอนนี้นายเจตละยังหาไม่พบนะครับไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่เราได้มีการออกหมายจับไปแล้วเหลือในเจตละอีกคนหนึ่งที่ยังจับไม่ได้ครับถ้าเรื่องพยานหลักฐานตอนนี้แน่นหนาพอหรืออย่างครับนี่ต้องมีเพิ่มก็ทางพนักงานสอบสวนก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านก็เรายังไม่ได้สรุปนะฮะยังต้องประชุมพนักงานสอบสวนอีกครั้งนะครับเช่นก่อนนั้นมีการพูดถึงตัวแม่ครัวกับครอบครัวอะไรที่เราได้มีการสนทนาหรือว่าตรวจสอบก็ในเจตละไงฮะที่เป็นพ่อครัวส่วนพยานในเจตละก็เรายังไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนครับคือเรามีข้อมูลว่าในเจตละครับหลังจากนี้ต้องมีไปชี้จุดไหนเพิ่มเติมไหมครับก็ในส่วนที่หลังจากนี้เดี๋ยวคณะพยานสวนก็จะไปพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับคนใดอีกก็อาจจะต้องมีการชี้เพิ่มเติมตอนนี้ข้อมูลเรายังได้ไม่ครบถ้วนนะครับหลังจากนี้จะนำตัวตาต้าไปที่ไหนครับไปสอบปากคำเพิ่มหรือว่าไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.ไซโยกนะครับครบตามกำหนดครับครบตามกำหนดเวลาก็คงเป็นพรุ่งนี้พร้อมกับลุงแต่ผมมีเบอร์เรียกขอบคุณแม่อากาศที่เข้ามาไม่สนใจกูเลย